ทีนี้ไปดูคำสั่งที่3นะครับคำสั่งที่3นี่จะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าคำสั่ง nested if นะครับ nested if nested nest แปลว่าการซ้อนหรือการเอามาซ้อนกันนะครับเรียกว่า nested if นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาเราเช็คเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราจำได้นะในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราเช็คเงื่อนไขว่าถ้าเป็น if ธรรมดามันก็จะเช็คแค่เป็นจริงเท่านั้นถ้าเป็น if else มันก็จะมีการเช็คจริงเช็คเท็จมีแค่2ค่าเท่านั้นแต่ถ้าเป็น nested if นะครับมันจะเช็คเงื่อนไขนะครับว่าถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขที่1มันเข้าเงื่อนไขที่2หรือเปล่าถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่2มันเข้าที่3หรือเปล่าเข้าที่4หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยมันเข้าเงื่อนไขสุดท้ายหรือเปล่านะครับแสดงว่าคำสั่งในการเช็คเงื่อนไขตัวนี้นะครับมันจะทำการเช็คแล้วก็เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีทางเลือกให้เราเลือกเนี่ยมากกว่า2ทางไม่ใช่แค่จริงกับเท็จเท่านั้นนะครับมันก็จะอาจจะเป็นลองนึกถึง4แยกครับพอเราไปถึง4แยกไฟแดงอย่างเงี้ยมันก็มีทางเลือกให้เราว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะตรงหรือเราจะเลี้ยวขวาถ้าไปถึง5แยกก็อาจจะมีเลี้ยวซ้ายทะแยงซ้ายทะแยงขวาอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็คือมันก็จะเป็นช่องทางที่เราเลือกทำมากกว่า2ช่องทางนะครับทีนี้รูปแบบมันก็จริงๆก็คล้ายๆเดิมนะครับก็เอาของเดิมมาขยายนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือจะเริ่มต้นจากคำว่า if ก่อนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่เราต้องการอยู่ในวงเล็บนะครับในวงเล็บแล้วถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงมันจะทำอยู่ในปีกาสีดำๆตรงนี้นะครับทำเสร็จถ้าทำปีกาสีดำๆตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาข้างนอกเลยนะครับมันจะจบออกมาข้างนอกเลยแต่ถ้าเงื่อนไขตรงที่เราเช็คตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรงแรกเนี่ยถ้ามันเป็นเท็จมันเป็นเท็จเนี่ยมันจะมาเข้าตรง else นะครับถ้าเป็นเท็จจะเข้าตรง else แต่ว่าในคำสั่ง nested if ตัวนี้นะครับมันจะมีคำสั่งเพิ่มเข้ามาก็คือ else if นะครับก็คือถ้ามันเป็นเท็จแล้วพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าคำสั่งตรงนี้ถ้าเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นเท็จมันก็จะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะบอกว่าถ้าเป็นเท็จแล้วให้ตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ด้วยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้แล้วมันเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงจะทำอยู่ในปีกกาสีม่วงแต่ถ้าสมมติมันเป็นเท็จอีกล่ะถ้าเงื่อนไขตรงที่2เนี่ยมันเป็นเท็จมันก็จะบอกว่าถ้าเงื่อนไขที่2เป็นเท็จมันก็หล่นลงมาข้างล่างเป็น else ใช่ไหมครับก็มาเช็คว่าถ้ามันเป็นเท็จแล้วให้เช็คเงื่อนไขตัวที่3ด้วยแสดงว่าถ้ามันเป็นจริงตั้งแต่แรกมันจบมันก็ทำงานออกไปเลยถ้ามันเป็นเท็จมันจะเช็คอันที่2ถ้ามันเป็นเท็จอีกเช็คอันที่3ถ้าเป็นเท็จอีกเช็คอันที่4ถ้ามันไม่เข้าอะไรเลยถ้ามันไม่เข้าจงเช็คเงื่อนไขเหล่านี้เลยนะครับมันจะเข้าตัวสุดท้ายก็คือ else ก็เหมือนเดิมครับเหมือนตัว if else เมื่อกี้นะครับก็คือถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยมันจะเข้าสีแดงนะครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้ nested if นะครับก็คือมันจะมีเงื่อนไขให้เลือกนี่มากกว่า2เส้นทางและสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันต้องเข้าอันใดอันหนึ่งถ้ามันไม่เข้าอะไรเลยมันจะเข้าตัวสุดท้ายก็คือ else ตัวสุดท้ายนะครับฉะนั้นดูดีๆนะครับรูปแบบเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นคำว่า if ธรรมดาตัวนี้จะเป็น else แล้วก็วรรคนะครับแล้วก็ตามด้วย if ต่อมาตัวสุดท้ายเลยนะครับตัว else เนี่ยมันจะเป็นแค่ตัว else ตัวเดียวเท่านั้นไม่มี if ต่อท้ายนะครับฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบของ nested if ทีนี้พอรูปแบบมันซับซ้อนอย่างนี้นะครับเราลองไปดูตัว flowchart ก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับเราประกาศตัวแปร int i เท่ากับ10นะครับ int i เท่ากับ10 j เท่ากับ20 x เท่ากับ15เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วจากนั้นพอเข้าเงื่อนไขแรกมันก็จะเช็คเงื่อนไขว่า if x เท่ากับ i หรือเปล่า x เนี่ยมันเท่ากับ15ใช่ไหมครับ i มีค่าเท่ากับ10มันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันนะครับถ้า x กับ i มันเท่ากันมันก็เป็นผลลัพธ์จะเป็นจริงถ้าผลลัพธ์เป็นจริงเนี่ยมันจะทำฝั่งนี้มันจะทำมาทางขวามือตรงนี้จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นจริงล่ะถ้ามันเป็น false ถ้ามันเป็น false มันก็จะเข้าในส่วนของเงื่อนไขที่2มันก็เช็คว่า else if x เท่ากับ j ไหมถ้าเราเขียนเงื่อนไขที่2ว่า x หาค่าว่า x เนี่ยกับ j มันเท่ากันหรือเปล่าตอนนี้ x เท่ากับ15 j เท่ากับ20มันก็เป็น false อีกใช่ไหมครับมันเป็น false อีกแสดงว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างนะครับแต่พอดีว่าเราไม่มีเงื่อนไข if อะไรเพิ่มเติมอีกก็มันจะเข้ามาที่ตัวสุดท้ายเลยก็คือเข้าตัว else นะครับสุดท้ายแล้วคือพูดง่ายๆว่ามันไม่เข้าอะไรเลยพอไม่เข้าอะไรเลยมันก็ต้องมาเข้าตัวสุดท้ายแหละก็คือตัว else นั่นเองพอมันเข้าที่ else นะครับมันก็จะมาทำ statement ตัวนี้นะครับว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่เข้าอันใดเลยต้องให้สั่ง system.out.print ว่า x เนี่ยไม่เท่ากับ i ด้วยนะแล้วก็ x ไม่เท่ากับ j ฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับในการเขียนโปรแกรมว่าเราต้องการให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งแบบมีช่องทางให้เลือกเยอะๆนะครับแล้วพอมันทำเสร็จมันก็จะจบการทำงานนะครับทีนี้
เราลองมาไล่โค้ดกันดูนะครับหลังจากที่เราเข้าใจคำสั่ง if เนี่ยมันมี3แบบเนาะมี simple มี if else นะครับแล้วก็มี nested if นะครับทีนี้เรามาไล่คำสั่งดูอ่ะไล่ทีละบรรทัดนะครับใครที่ดูตามสไลด์อยู่ก็ดูไล่ไปทีละบรรทัดช่วยๆกันนะครับทีนี้ตัวแรกครับประกาศตัวแปรขึ้นมา int score เท่ากับ79 score คือคะแนนอันนี้อาจารย์กำลังเขียนโปรแกรมตัดเกรดนะครับก็จะเป็นคะแนน79คะแนนแล้วอาจารย์ประกาศตัวแปรชาชาก็คือเป็นคาแรคเตอร์เนาะเป็นเกรดของเราเป็นเกรดอะไร A B C D สมมุตินะแล้วตอนนี้เกรดยังเป็นว่างๆอยู่ยังไม่มีเกรดอะไรนะครับทีนี้พอเริ่มต้นนะครับต่อมาเรามาเช็คเงื่อนไขว่าเอ๊ะสกอร์ของเราเนี่ยมันมากกว่า80ไหมถ้ามากกว่า80คือเกรด A ถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเงื่อนไขตรงเนี้ยมันเป็นจริงเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงมันจะต้องเข้ามาทำในปีกาแต่เนื่องจากตอนเนี้ยสกอร์มีค่าเท่ากับ79 79เนี่ยเงื่อนไขตรงนี้จึงเป็นเท็จนะครับพอเงื่อนไขมันเป็นเท็จมันไม่เข้าใช่ไหมครับมันก็จะต้องหล่นลงมาข้างล่างมันก็จะมาเช็คว่าสกอร์มากกว่า70ไหมตอนนี้สกอร์เรา79ใช่ไหมครับมากกว่า70แสดงว่าเงื่อนไขตรงเนี้ยมันเป็นจริงพอเป็นจริงปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาทำข้างในนะครับมันเข้ามาทำข้างในแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมอาจารย์เขียนมาตรงนี้มันไม่มีปีกาข้างบนเนี่ยตรง if ข้างบนนะครับมีปีกาเปิดมีปีกาปิดนะครับตรง else ข้างหน้ามีปีกาเปิดปีกาปิดแล้วทำไมตรง else if ตรงเนี้ยไม่มีปีกาเปิดไม่มีปีกาปิดจริงๆแล้วคำสั่งนะครับพวกคำสั่ง control statement นะครับพวก if else switch case หรือว่าพวก loop ในบทต่อไปนะครับถ้าในเงื่อนไขนั้นน่ะถ้ามันเป็นจริงแล้วมันทำงานแค่บรรทัดเดียวมันมีคำสั่งการทำงานแค่1บรรทัดเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องใส่ปีกาเปิดไม่ต้องใส่ปีกาปิดก็ได้นะครับจะใส่ก็ได้นะครับพูดง่ายว่าตรงนี้นะครับอาจารย์มีปีกาเปิดแล้วไปปีกาปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์เขียนให้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ามีแค่บรรทัดเดียวนะครับแต่ในทางปฏิบัติอาจารย์ขอแนะนําในทางปฏิบัตินะครับให้ใส่เสมอให้ใส่เสมอเพราะเดี๋ยวเราจะหลงเดี๋ยวเราจะงงนะครับฉะนั้นมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อเช็คเงื่อนไขเสร็จแล้วถ้ามันเป็นจริงก็ทำในปีกาฉะนั้นเราจะได้ไม่หลงไงมันมีต้องมีปีกาต้องทำในปีกาฉะนั้นถ้าในทางปฏิบัตินะครับตรงนี้ใส่ปีกาด้วยนะครับใส่ปีกาด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันมีแค่1บรรทัดก็ไม่เสียหายนะครับทีนี้พอมันเข้าเงื่อนไขที่2นะครับว่าสกอร์มันมากกว่า70เกรดก็คือเกรด B ถูกไหมครับเกรดก็คือเกรด B ฉะนั้นมันจะเอาเกรด B ตัวเนี้ยไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าเกรดแล้วหลังจากนั้นมันทำเสร็จแล้วใช่ไหมมันเข้าเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วมันจะไม่เช็คตัวอื่นต่อแล้วนะครับถ้ามันเข้าเงื่อนไขตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะกระโดดออกมาข้างนอกเลยมันกระโดดเข้ามานอก else ด้วยนะครับมันก็จะมาถึงตรงนี้ครับมันก็จะมา system out print ว่าเกรดของคุณ your grade is นะครับเมื่อกี้เป็นเกรด b ใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยจะ print ตัว b ออกมาฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเกรด your grade is b นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการทำงานนะครับของตัวโปรแกรมซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับการเขียนโปรแกรมรูปแบบของการเขียนเช็คเงื่อนไขเช่น if else ไอตัว nested if อะไรก็ตามนะครับรูปแบบมันเขียนไม่ยากครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราต้องเขียนที่มันยากคือไอเงื่อนไขข้างในตอนนี้เงื่อนไขข้างในมันมีแค่มากกว่าเท่ากับอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวพอเรียนไปเรื่อยๆจะมีเงื่อนไขที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตรงนั้นแหละสำคัญนะครับทีนี้เกรดก็จะมาเป็นแบบนี้นะ